เรื่องโควิด -19 ขณะนี้ดูเหมือนจะจับตามองกันไปที่สถานการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครมากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะหลังจากที่มีการยืนยันแล้วนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชือ้อโควิด -19 และต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีโรคประจำตัวด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขอธิบดีของหลายๆกรมซึ่งก็คงจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์แต่หลังจากผลการตรวจร่างกายแล้วพบว่าเป็นลบค่ะ จะเข้าข่ายเสี่ยงสูงต้องดูว่าเข้าเกณฑ์ตามนี้หรือไม่ 1. ผู้เรียนผู้อาศัยทำงานในห้องเดียวกันคลุกคลีกับผู้ป่วย 2. พูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ1เมตรนานกว่า5นาทีหรือถูกไอจามจากผู้ป่วยโดยไม่สวมหน้ากาก 3. อยู่ในที่อากาศปิดและห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน1เมตรนานกว่า15นาทีโดยไม่สวมหน้ากาก จากการตรวจสอบภาพข่าวที่ไทย PBS บันทึกไว้เมื่อวานนี้พบว่ารองนายกอนุทินและผู้บริหารกระทรวงพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นครั้งแรกทักทายกันเอามือสัมผัสต,ตัวกันเล็กน้อยแต่ใส่หน้ากากทุกคนและใช้เวลาไม่นานอีกภาพหนึ่งข้างๆคือนายแพทย์นรงสายวงรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขด้านหลังนายอนุทินคือนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต ปหลัดกระทรวงด้านหลังนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคส่วนใหญ่เป็นภาพพูดคุยกับผู้บริหารกระทรวงเช่นนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิรองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สุวรรณชัยทวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยมีการประชุมระหว่างนายอนุทินผู้ว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวัน หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีโชิพิทยาสุนนที่ปรึกษากรมการแพทย์นายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคแต่สถานการณ์นี้ดูน่าจะเข้าข่ายสุมเสี่ยงมากที่สุดคือตอนที่กินอาหารทะเลเพื่อเรียกความมั่นใจผู้บริหารหลายคนต้องถอดหน้ากากใกล้กับผู้ว่า ไล่ไปจากซ้ายนายแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สุวรรณชัยนายนอนุทินนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิยทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์ทะเรศกรัสนนายรวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแพทย์หญิงพันธ์พิมวลวิปุลากรอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์ธนรักษผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แต่ขณะนี้ผู้บริหารทุกคนผลตรวจยังเป็นลบแต่ก็จะปฏิบัติตามมาตรการทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำส่วนการใช้พื้นที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งเดิมจะเปิดให้บริการวันนี้เบื้องต้น200เตียงแต่ล่าสุดยังไม่สามารถให้บริการได้เพราะโครงสร้างพื้นฐานยังก่อสร้างไม่เสร็จ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องยังระดมกำลังลำเลียงอุปกรณ์โครงสร้างเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังจากดำเนินการกันมาตลอดในช่วงสองวันที่ผ่านมาขณะที่วันนี้มีคำสั่งจากจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มเติมสั่งตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคหรือศูนย์ห่วงใหญ่คนสาครหรือโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีกสองแห่งคือลานปฏิบัติธรรมวัดโกรกรากตาบลโกรกรากและวัฒนาแฟคทอรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครยังทำให้ต้องเร่งควบคุมและหาสถานที่เพื่อแยกคนป่วยกับคนไม่ป่วยโควิด1 9ออกจากกันเพื่อลดความเสี่ยงและลดการแพร่ระบาดทั้งโซนตลาดกลางกุ้งและหอพักสีเมืองที่เป็นสถานที่ควบคุมสูงสุดในขณะนี้และอีกโซนคือชุมชนต่างๆ ภาพรวมของทั้งจังหวัดตรวจเชิงรุกไปได้แล้วกว่า13,000คนและมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวมกว่า1,500คน